อย่างบางคนเมื่อกี้ครูแหม่มเห็นคำถามมันผ่านว่าลูกกลัวชักโครกนะคะนั่นเพราะว่าเป็นเพราะเขามองเห็นชักโครกลักษณะของชักโครกใช่ไหมคะมองเห็นนี่หนึ่งอย่างนะคะแต่การที่จะกลัวน่ะน่าจะมีสาเหตุมากกว่านั้นนะคะอาจจะมีการได้ยินนะคะได้ยินเสียงที่แบบแปลกใจหรือตกใจและจังหวะที่ควบคุมไม่ได้หรือเคยตกใจกับเสียงชักโครกมาก่อนหรือแม้แต่ห้องน้ำลักษณะของห้องน้ำที่แคบไปหรือการนั่งชักโครกที่ไม่ได้พอดีกับตัวเองนะคะนั่งชักโครกของผู้ใหญ่เขาก็กลัวตกแบบนี้นะคะก็เลยทำให้เขารู้สึกกลัวไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตให้ดีเนาะวิธีแก้ไขเราก็จะต้องบอกถึงความรู้สึกน้องได้นั่นคือเราต้องบอกเขาว่ากลัวเหรอกลัวใช่ไหมมาพ่อจับไว้พ่อกอดไว้นะกลัวเนาะมาดูกันดูนะพ่อจะกดให้ดู1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็กดชักโครกไปนะคะแต่สำคัญคือต้องปกป้องให้ได้มากกว่าความกลัวซะก่อนนะคะเพราะว่าในเด็กที่เกิดอาการผวาหรือกลัวบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาจะกล้าลองหรือกล้าทำได้ก็เมื่อเขารู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมแล้วนะคะ